สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าอาการหลังจากฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกามาให้ฟังกันนะครับครับผมก็ได้ไปฉีดวัคซีนนะครับเราจะฉีดวัคซีนแขนที่ไม่ถนัดนะครับครับผมได้ฉีดเข้าด้านซ้ายนะครับเพราะว่าผมถนัดด้านขวานะครับฉีดข้างไม่ถนัดเพราะว่าข้างที่เราฉีดจะไม่มีแรงนะครับแบบว่าจะปวดจะไม่มีแรงยกอะไรอย่างเงี้ยครับครับหลังจากได้ฉีดวัคซีนแล้วนะครับคุณหมอให้รอดูอาการประมาณ30นาทีนะครับส่วนมาก30นาทีนี้ไม่ค่อยมีอาการใดๆนะครับจากนั้นคุณหมอก็ให้กลับบ้านได้ให้มาดูอาการอีก 1-2 วันนะครับจากนั้นครับคุณหมอบอกว่าถ้ามีอาการปวดหัวมีไข้คุณหมอแนะนำให้กินยาพารานะครับเซตามอน500มิลลิกรัมนะครับได้เลยจากนั้นนะครับผมก็ได้มานอนที่ห้องนะครับแล้วก็ผ่านไป12ชั่วโมงนะครับครับผมก็เริ่มมีไข้ครับมีไข้ตัวร้อนนะครับแล้วก็ได้กินยาพาราไป2เม็ดนะครับจากนั้นผมก็นอนพักผ่อนจนวันรุ่งขึ้นนะครับวันที่2นะครับอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับมีไข้ตัวร้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 37-40 นะครับครับวันที่2นี้อาการเริ่มจะแรงขึ้นนะครับผมก็ปวดกล้ามเนื้อปวดตามตัวตามแขนตามขาไปหมดเลยครับแล้วก็แขนที่ฉีดนะครับปวดแล้วก็ไม่มีแรงครับร่างกายอ่อนเพลียครับเหมือนเราเป็นไข้ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับเป็นไข้ธรรมดานี่นะครับแต่ว่ามันเป็นไข้แบบไข้จับสั่นอย่างนี้ครับมันเป็นหนักมากครับจากนั้นผมก็ได้ทานยาพาราเซตามอลทุกๆ4ชั่วโมงครับแล้วก็เช็ดตัวไปด้วยนะครับเอาผ้าชุบน้ำหมาดมาวางไว้บนศีรษะนะครับมาวางไว้ตลอดเลยนะครับมันจะคลายร้อนได้ดีเลยครับครับพอวันที่2นี้ตกเย็นๆมาครับอาการผมก็ดีขึ้นครับเป็นไข้ตัวร้อนก็ลดลงนะครับปวดหัวปวดศีรษะก็ลดลงนะครับพอวันที่3นะครับร่างกายก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่มีอาการหนึ่งครับคือแขนที่ตรงบริเวณที่เราฉีดวัคซีนนะครับประมาณวันที่4วันที่5วันที่6ครับจะมีอาการคันๆนะครับเป็นคันๆตลอดเลยครับส่วนผมครับแนะนำนะครับใช้ผ้าครับผ้าขาวก็ได้นะครับชุบน้ำเย็นนะครับแล้วก็ประคบที่บริเวณแผลที่ฉีดนะครับจะช่วยลดอาการปวดบวมแดงและคันได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากอาการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกามานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วแต่อาการของแต่ละคนนะครับร่างกายภูมิต้านทานเราไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่อาการนะครับบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับไม่มีไข้ไม่ปวดหัวไม่ตัวร้อนเลยนะครับที่ว่ามีคนเสียชีวิตนะครับอาการน่าจะรุนแรงแบบว่าหายใจลำบากแน่นหน้าอกขึ้นไส้หมดสติอย่างเงี้ยครับน่าจะ1ในแสนหรือในล้านนี่แหละครับผมจำไม่ผิดนะครับเลยทำให้ทุกคนกังวลว่าแอสตราเซเนกานี่อันตรายไม่กล้าไปฉีดหรือเปล่านะครับแต่ในทางที่ดีนะครับผมว่าแนะนำให้ไปฉีดเถอะครับเพราะว่าถ้าหากเราผ่าน 2-3 วันไปได้นี่ก็โอเคแล้วผมว่านะร่างกายเราจะมีภูมิต้านทานพวกโรคโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับแน่นอนครับว่ามันมีคนเสียชีวิตแต่ว่ามันก็1ในแสน1ในล้านนะครับมันก็ถ้าเราฉีดเราก็
ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับดีกว่าเราติดโควิดแล้วยิ่งเสี่ยงอีกนะครับถ้าเชื้อได้ลงปอดแล้วไม่รู้ว่าปอดเราจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เราดูแลตัวเองด้วยนะครับไปพื้นที่เสี่ยงก็ใส่ผ้าปิดจมูกสัก2ชั้นพกแอลกอฮอล์ขวดเล็กๆไว้ก็ได้ครับล้างมือให้สะอาดตลอดงดไปสถานที่ที่คนแออัดคนเยอะๆและออกกำลังกายบ้างในบางครั้งครับถ้าคลิปหน้าถ้าผมมีคลิปอะไรมาอัปเดตใหม่ๆก็จะมาลงคลิปให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ